สวัสดีครับกลับมาพบกับพงอีกครั้งนะครับในวิดีโอนี้พงไม่ได้มาแนะนำอุปกรณ์ตัวไหนเลยแต่ว่าพงจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน iOS ในส่วนที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้คือตัวผมเองก็อยู่กับ iOS มานานพอสมควรแล้วก็เลยคิดว่ามีบางเทคนิคบางฟังก์ชันที่คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็เลยทำวิดีโอนี้มาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับเริ่มจากอุปกรณ์ที่มี Face ID กันก่อนละกันมันก็มีตั้งแต่ iPhone X iPhone ตระกูล XS iPhone XR แล้วก็ล่าสุดอย่าง iPad Pro Gen 3หรือบางคนอาจจะเรียกมันว่า iPad Pro 2018ก็ได้หลายๆคนอาจจะยังคิดไม่ถึงใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วตัว Face ID สามารถจดจำใบหน้าได้2ใบหน้าเลยนะวิธีการตั้งค่าก็ให้เข้าไปที่ Setting แล้วก็ดูที่ Face ID and Passcode หลังจากนั้นให้เลือก Setup and Alternate Appearance แล้วก็ทำตามขั้นตอนปกติได้เลยเดี๋ยวเราไปต่ออย่างที่2กันเลยดีกว่าหลายๆคนอาจจะชอบฟังเพลงเปิด YouTube หรือว่าเปิด Netflix ไว้จนตัวเองหลับไปใช่ไหมครับคือจริงๆเราสามารถตั้งเวลาปิดเพลงปิด YouTube หรือว่าปิดแอปพลิเคชันมีเดียพวกนี้ได้ด้วยนะให้เราเข้าไปที่ Application Clock เลือกตรง Timer แล้วก็ดูที่ When Timer Ends หลังจากนั้นก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเราก็จะเจอกับ Stop Playingต่อไปคือฟังก์ชันลับของตัวแอปพลิเคชัน Safari บางทีถ้าเกิดเราเผลอไปปิดตัวหน้าเว็บแบบบังเอิญหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็ถ้าเกิดจะไปดูในตัว History มันก็อาจจะไล่ดูยากสักนิดใช่ไหมครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้เราไม่ต้องเปิดหน้า History มาดูในแอปพลิเคชัน Safari ให้กดหน้าแท็บแล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวกค้างเอาไว้แค่นี้ก็จะเลือก Recent Page ได้ง่ายๆละต่อไปจะเป็นเทคนิคการย้ายแอปที่หลายๆแอปที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หลายๆคนก็อาจจะเบื่อกับการจัดหน้าโฮมแล้วก็ต้องลากแอปไปมาได้ทีละแอปบางคนอาจจะทำโฟลเดอร์แล้วก็ย้ายไปทั้งโฟลเดอร์เลยแต่ผมมีเทคนิคที่ง่ายกว่านั้นที่จะเอามาทำให้ดูกันเหมือนกับตอนที่เราจะย้ายแอปแบบปกติเลยแค่ให้กดตัวแอปค้างไว้จนมันสั่นๆหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนแอปสักแอปนึงแล้วหลังจากนั้นอยากจะพ่วงแอปไหนก็แตะที่แอปนั้นได้เลยอย่างที่3สำหรับบางคนที่ใช้ AirPods แล้วยังไม่รู้ว่าตัว AirPods สามารถตั้งค่าการแตะได้ลองเข้าไปดูที่ Setting แล้วก็ดูที่ตัว Bluetooth หลังจากนั้นแตะที่เครื่องหมายตัว i ด้านหลัง AirPods หลังจากนั้นก็ทำการตั้งค่าได้เลยต่อไปเป็นเรื่องของตัว Apple Pencil กันบ้างสำหรับตัว Apple Pencil Gen 1ความลับที่ซ่อนอยู่ก็คือเวลาที่เราจะชาร์จแบตไม่ได้จำเป็นต้องชาร์จแบตกับตัว iPad เท่านั้นเอาไปจิ้มกับตัวพอร์ต Lightning ของ iPhone ก็ชาร์จได้เหมือนกันส่วน Apple Pencil Gen 2ในเจนนี้มันไม่ได้มีปัญหาการชาร์จที่ยุ่งยากละแต่ความสามารถ Double Tap ที่เพิ่มมามันก็สามารถตั้งค่าได้3แบบเลยถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็ลองเข้าไปเช็คดูที่ Setting แล้วก็เข้าไปที่ Apple Pencil ต่อหลังจากนั้นก็ตั้งค่าตามที่ชอบได้เลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับ7เทคนิคที่พงอยากจะแนะนำให้กับคนที่ใช้ iOS เพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้สาวก iOS กันด้วยไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าบาย